สวัสดีครับพวกผมก๊อฟจัดให้นะครับวันนี้จะมาจัดเรื่องการปิดโพสต์โฆษณากวนใจใน Facebook นะครับผมว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ Facebook นะครับมีโฆษณาเยอะมากนะครับที่ออกมาโปรโมทใน Facebook ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นรายได้หลักของ Facebook อยู่แล้วนะครับในการอัดโพสต์โฆษณาใช่มั้ยครับแต่ในส่วนของบางโพสต์โฆษณาเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเนื้อหาของโฆษณาเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับเรานะครับแล้วเราก็ไม่ชอบนะครับทำยังไงให้โฆษณาพวกนี้ไม่เกิดให้เราเห็นนะครับแล้วจะปิดยังไงนะครับวันนี้มีวิธีการแนะนําครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโพสต์โฆษณานะครับก็กดมาดูตรงนี้ฮะถ้าเราไปดูที่โพสต์เนี่ยมันจะเขียนว่าได้รับการสนับสนุนนี่คือโพสต์โฆษณานะครับเราจะรู้อ๋อถ้าเราเจอโพสต์แบบนี้เราจะรู้มันคือโพสต์โฆษณานะมาดูวิธีการครับกดไปที่การตั้งค่าพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้คุณเข้ามาที่หัวข้อโฆษณาครับในโฆษณาวันนี้ผมจะคุยมี3หัวข้อหลักนะฮะที่คุณจะต้องรู้ไว้นะครับหัวข้อแรกคือความสนใจครับอันนี้ครับเป็นสิ่งหลักเหมือนกันความสนใจคุณเนี่ยเป็นแบบไหนมันมีผลกับการโฆษณาครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกสนใจอะไรนะครับเวลาคนทำแคมเปญโฆษณาเนี่ยเขาจะเลือกจากความสนใจคุณแล้วตัวของ Facebook เนี่ยก็จะวิ่งมาหาเราอย่างเช่นสมมติว่าเราสนใจเลโก้อย่างเงี้ยนะครับโฆษณาที่เกี่ยวกับเลโก้ก็จะออกมานะครับถ้าเกิดคนที่ทำแคมเปญโฆษณาการลงทุนนะครับตรงนี้ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนใจอะไรนะครับเราไม่สนใจอะไรเราสนใจอะไรถ้าสมมติว่าเราสนใจรถยนต์รถหรูไหมเราไม่สนใจเราบอกเฮ้ยฉันไม่ชอบรถหรูก็กดเอาออกครับเพียงเท่านี้เองครับตัวโฆษณาที่เกี่ยวกับรถหรูที่เขาระบุมาก็จะไม่เห็นให้เราเห็นนะครับอันนี้มันช่วยได้นะครับในการเลือกความสนใจอันดับแรกก่อนต่อมาลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงคือการตั้งค่าโฆษณาอันนี้ก็สำคัญครับมี3หัวข้อย่อยครับที่เราต้องเรียนรู้ไว้อันแรกก็คือโฆษณาที่อ้างอิงข้อมูลจากพาร์ทเนอร์อันนี้คืออะไรคือเวลาเราไปซื้อของเวลาเราเข้าไปใช้เว็บแอปพลิเคชันต่างๆซื้อของออนไลน์เล่นเกมเนี่ยบางทีเราไปลิงก์กับแอปที่เป็น Facebook ใช่มั้ย Account ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เราลิงก์กันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าแอปอันนั้นคืออะไรหรือคุณใช้จ่ายอะไรพอเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาจะนำข้อมูลตัวนี้มาเป็นฐานข้อมูลในการส่งโฆษณาให้คุณซึ่งอันเนี้ยมันต้องยอมรับว่าคุณอยากจะได้มันมั้ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนช้อปปิ้งแต่คุณไม่ต้องการให้เอาข้อมูลช้อปปิ้งมาอยู่ใน Facebook เนี่ยรู้คุณก็กดไม่อนุญาตครับเพราะถ้าเกิดคุณอนุญาตเนี่ยสมมติว่าคุณไปช้อปปิ้งอย่างโรงแรมไปเข้าเว็บไซต์ที่คุณเอา Account Facebook เข้าไปร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาดีลโรงแรมมาอยู่ในโฆษณาด้วยอันเนี้ยอยู่ที่คุณแล้วคุณชอบไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นลิงก์กับพาร์ทเนอร์นะครับถ้าผมไม่อยากได้ผมไม่อยากให้เห็นโฆษณาเยอะๆกดไม่อนุญาตแค่นี้ครับอันที่2นะครับข้อมูลในส่วนของ Facebook เองอันเนี้ยนะครับก็คือหมายความว่าคุณไปทำกิจกรรมใน Facebook ไปกดในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของการดูอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำข้อมูลเนี่ยรวบรวมมานะครับแล้วก็เอามาอ้างอิงแล้วก็เป็นข้อมูลหลักเวลาคนโฆษณาเนี่ยเขาจะใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานข้อมูลอย่างเช่นว่าคุณชอบกีฬาคุณชอบอะไรเนี่ยคุณสามารถอนุญาตให้เขาเอาข้อมูลที่ฐานข้อมูลใน Facebook เนี่ยมาเป็นแหล่งอ้างอิงได้ซึ่งถ้าคุณไม่อนุญาตก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาเลยคุณยังเห็นโฆษณาแต่อาจจะไม่เกี่ยวคุณเลยนะอาจจะมาแค่อายุเพศนะครับหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าไปเพราะมันไม่ได้ยุ่งกับความสนใจไงอันเนี้ยถ้าคุณบอกว่าไม่สนใจฉันไม่อยากเห็นก็อาจจะไม่อนุญาตนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันควรจะต้องอนุญาตนะเพราะอันนี้ก็คือไม่งั้นคุณจะได้เจอโฆษณาที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาเฉพาะอายุประเภทนะครับสุดท้ายอันนึงนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับเพื่อนของเราเนี่ยหรือเราเองนะครับไปเข้าไปกดไลค์แฟนเพจอะไรเนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนกับกิจกรรมแชร์ซึ่งกันและกันนะครับก็ทำให้เป็นการลิงก์ข้อมูลกันว่าเราสนใจอะไรนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ถูกเอาไปอยู่ในส่วนเวลาเกิดมีการโฆษณามันเหมือนพ่วงนะฮะเหมือนลูกแชร์ลูกโซ่นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกเป็นเฉพาะชั้นคนเดียวไม่อนุญาตให้คนเลยอันนี้เราก็สามารถป้องกันไปได้ด้วยเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องการให้มีโฆษณาแฝงเข้ามาเยอะมากนะครับพวกนี้ก็สามารถกำหนดได้ด้วยอันนี้คือข้อที่2นะครับการตั้งค่าโฆษณาหัวข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะซ่อนหัวข้อโฆษณาอันนี้ก็คือเราสามารถซ่อนก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเป็นหัวข้อโฆษณาที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเป็นพ่อแม่สัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถซ่อนได้อย่างผมไม่ชอบแอลกอฮอล์ผมก็จะกดเลือกซ่อนถาวรอันนี้มันก็ช่วยได้นะครับระดับหนึ่งอันนี้เป็นการตั้งค่าเพื่อให้เราลดปริมาณโฆษณาที่จะเข้ามาแล้วให้เราเห็นคืออันนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ Facebook บอกว่าเรายังต้องเห็นโฆษณาบางโฆษณานะเพราะบางทีมันกำหนดจากตัวอะไรตัวในส่วนของอายุหรืออะไรเขาไม่ได้เลือกอะไรมากนะเป็นการอัดโฆษณาอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้ผมไม่ชอบโฆษณานี้ผมเป็นโฆษณาผมมองว่าโฆษณานี้ผมไม่ชอบเลยผมไม่อยากเห็นผมทำไงได้บ้างกดที่มุมตรงนี้ครับจุด3จุดเลือกซ่อนโฆษณาได้ด้วยนะครับกดเลือกซ่อนโฆษณาเราสามารถบอกได้ว่าสาเหตุคืออะไรนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเลยฉันไม่ชอบฉันเห็นโฆษณานี้บ่อยมากไปฉันเข้าใจผิดในการโฆษณาเนี่ยอันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้เพราะโฆษณาพวกนี้ถ้าเราไม่ซ่อนมันก็จะมาอีกเรื่อยๆต่อมาอันนึงก็คือรายงานโฆษณาปัญหาพวกนี้ก็อย่างเช่นผมเคยเจอคือพวกไลฟ์สดแล้วทำอัดโปรโมทเข้ามาแล้วแบบพูดจาหยาบคายเงี้ยผมไม่ชอบไม่เหมาะสมเป็นสแปมข่าวปลอมหลอกลวงเงี้ยเราสามารถรีพอร์ตเข้าไปนะครับเราเรียกรีพอร์ตก็ส่งรายงานเข้าไปทำให้โพสต์พวกนี้ถ้ามีคนส่งเยอะก็ถูกปิดไปแล้วก็ในส่วนอีกอันนึงที่เราจะรู้คำถามคือทำไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้อ่ะนะครับเราสามารถเข้าไปถามได้ว่าเขาเลือกกลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
โอ้โหเรียกว่ากว้างมากเห็นไหมซึ่งเขาอัดเงินเนี่ยไม่ได้น้อยนะถ้าพูดถึงแล้วนี่คือสิ่งที่เราสามารถป้องกันหรือปิดนะครับในส่วนของโพสต์โฆษณาที่กวนใจได้นะครับด้วยตัวเราเองง่ายๆนะครับก็ฝากเอาไว้กับเทคนิคนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากช่องของผมครับก๊อฟจัดให้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe แล้วด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับช่องของผมครับก๊อฟจัดให้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ